ที่ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ปีนี้นั้นปรับลดลง2เดือนติดต่อกันนะคะเป็นผลมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยแล้งค่ะซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะคะให้ชะลอเรื่องของการสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะนำเม็ดเงินมาสร้างเรื่องของระบบน้ำแทนค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.นะคะรายงานผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2559จำนวน 1,201 รายครอบคลุม44กลุ่มอุตสาหกรรมของสอท.พบว่าค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 8.5.1 ลดลงจากระดับ 86.3 ในเดือนมกราคมลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2และเป็นค่าดัชนีต่ำสุดรอบ4เดือนนับตั้งแต่พฤศจิกายน2558นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสอทอบอกนะคะว่าผู้ประกอบการกังวลเรื่องของกำลังซื้อที่ชะลอตัวจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกและภาวะภัยแล้งที่ขยายวงกว้างซึ่งภัยแล้งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในประเทศอีกทั้งที่ผ่านมารัฐบาลนั้นลงทุนพัฒนาระบบน้ำน้อยมากทั้งการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งแต่ให้ความสำคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบรางค่อนข้างมากดังนั้นภาครัฐน่าจะหันกลับมาให้ความสำคัญเรื่องระบบน้ำมากขึ้นและหากงบประมาณมีจำกัดก็ควรชะลอโครงการระบบรางหนึ่งเส้นทางเช่นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วนำเงินมาพัฒนาระบบน้ำขณะที่ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือโดยในวันที่29มีนาคมนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.จะรณรงค์ให้ภาคการผลิตและบริการลดใช้น้ำลง 30% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้และสัมมนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำประธานสอท.บอกนะคะว่าอีกปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวทำให้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติระมัดระวังเรื่องของการลงทุนค่อนข้างมากซึ่งผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักที่เศรษฐกิจยังมีปัญหารวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านอีคอมเมิร์ซค่ะ